ก่อนที่จะมาตรงนี้ครูเก๋ขอสอนคำศัพท์คำว่าเพิ่มเพราะในครั้งก่อนเนี่ยครูเก๋สอนคำว่าลดลงแล้วดีคลีดดีคลายมินิมายล่ะเอฟดาวเวนดาวดีคลีดดีคลายมินิมายเอฟดาวเวนดาวนานนานแล้วคดาวทีโอ้ยนานนานแล้วคเทลที reduce อีกที diminish ลดลงคำพวกนี้มักเจอใน reading บ่อยมากคำว่าเพิ่มขึ้นค่ะเนี่ยเพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างปกติเราจะใช้คำว่าเพิ่มคืออะไร grow ที่แปลว่าเจริญเติบโตแต่ข้อสอบออกมากกว่านั้นค่ะคำแรกเลย escalate เดี๋ยวเก๋จะบอกความต่างด้วยคำว่า escalate ตัวนี้เป็นกริยาแปลว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆค่ะครูเก๋เพราะมันมาจากรากศัพท์คือคำว่าอะไรคำนาม escalator เคยได้ยินนะลูก escalator escalator นะ escalator ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าบันไดเลื่อนก็เลยแปลว่าเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆแม่เกศเฉลี่ยบันไดเลื่อนค่ะบันเลื่อนอะไรล่ะบันไดเลื่อนเช่นเกศเฉลี่ยเทอมที่แล้วอ่ะได้ 1.2 เทอมนี้ได้เพิ่มขึ้นแม่ได้ 1.21 โอ้โหเพิ่มมา 0.01 ต่อไปincrease แปลว่าเพิ่มคำนี้เบสิกต้องรู้ increase ตรงข้ามคือ decrease ต่อไป augment เจอบ่อยใน reading เช่นเดียวกัน max แปลว่าใหญ่ maximize แปลว่าใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้น raise แปลว่ายก mount มาจากนี่ mountain ภูเขาเห็นไหม mount ก็เลยแปลว่าเพิ่มขึ้น soar เจอบ่อยมากกาดอกไม้จันทร์แปลว่าเพิ่มgrow แปลว่าเจริญเติบโตค่ะ grow เป็นกริยาหมดเลยเนาะแปลว่าเจริญเติบโตต่อไปค่ะ multiply 2 multiply 2แปลว่าอะไรคะ2คูณ2แปลว่าทวีคูณค่ะทวีคูณต่อไป skyrocket ถ้าเป็นคำนามแปลว่าอะไรองค์การ NASA ปล่อย skyrocket ปล่อยจรวดหรือบ้างไฟจรวดค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นกริยาแปลว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นไหม